วันนี้ผมอยู่กระบี่ครับผมอยู่กระบี่ตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับแล้วก็กลับไปอัดรายการวันที่22แล้วก็กลับมากักตัวตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันที่6พฤษภานะครับระหว่างที่กักตัวก็ป่วยนะครับเป็นตุ่มน้ำทองระเบิดเป็นรอบที่5นะครับก็ติดเชื้อต้องไปโรงพยาบาลไปฉีดยาฆ่าเชื้อก็กลับมาก็ต้องรักษาตุ่มต่อนะครับตอนนี้ตุ่มก็ยังมีขึ้นครับตื่นเล็กๆๆๆนอนไม่ค่อยหลับหรอกครับเพราะมันคันมันทรมานมากมันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันดีดตั้งแต่เม็ดใหญ่จนเม็ดเล็กตอนนี้คือถ้าพูดง่ายๆว่าคือมันก็เริ่มดรอปลงนะครับกลับมาทานยา3 6เม็ดเหมือนเดิมนะครับ6เม็ดแล้วเดี๋ยวค่อยถอยลงเหมือนเดิมครับอย่าตกใจครับไม่ต้องตกใจครับไม่ได้เป็นเรื่องปกติของผมเป็นเรื่องปกติของผมเป็นเชื้อของผมอยู่แล้วครับไม่เรื่องปกติครับที่มันเป็นอย่างแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะหายขาดไหมแต่ว่ารู้แต่ว่าจะสู้ไปถึงที่สุดครับนะครับก็มันก็เป็นปกติของเชื้อตุ่มน้ำพองเนาะที่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเหมือนผมก็ต้องอดทนนะครับต้องสู้นะครับยังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตายเราก็ต้องทำต่อเราก็ต้องเดินต่อเราก็ต้องเจ็บต้องอดทนนะครับผิวที่เป็นแบบนี้นะครับนะที่เป็นแบบนี้เนี่ยอย่าตกใจครับเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็จางไปเองร่างกายมันทำงานของมันไปเองนะครับพอเราเริ่มเดินได้เดี๋ยวพอเท้าเริ่มหายนะฮะพอเท้าเดี๋ยวเท้าเริ่มหายเงี้ยเท้าเริ่มแห้งเงี้ยไม่มีตุ่มนะครับใส่รองเท้าก็เดินสัก5โล3โล ออกกำลังนะครับสร้างภูมิวิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันตีกลับถ้าช่วงที่เราเม็ดตุ่มกำลังขึ้นเนี่ยต้องรักษาภูมิคุ้มกันไว้ก่อนให้ร่างกายมันแข็งแรงก่อนถึงจะวิ่งเยอะถึงเดินเยอะนะครับมาอยู่กระบี่มาทำงานนี่คือของผมก็คือไลฟ์สดขายของนะผมก็ถ่ายละครไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมป่วยนะครับแล้วอีกอย่างโควิดด้วยยังไงก็ถ่ายละครไม่ได้อีเวนต์ก็ไม่มีพูดง่ายๆว่าเป็นอาชีพเสริมของดาราแก่ๆอย่างวินัยไกรบุตรนะครับผมไม่มีงานอื่นผมไม่มีละครถ่ายไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเน่ามากนะครับไม่มีใครเอาหรอกครับที่มาถ่ายแล้วผมเองก็ต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพราะจะไปถ่ายละครนี่เป็นภาระคนอื่นเดี๋ยวกองถ่ายต้องหยุดถ่ายขึ้นมาไม่มีใครกล้าเสี่ยงถ่ายหรอกครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ที่ออกมาคุยเพราะว่าเพิ่งได้คุยได้ตุ่มน้ำพองที่บอกนั้นคือเป็นเชื้อของภูมิเพี้ยนหรือภูมิแพ้นะครับก็มีหลายศาสตร์การรักษานะครับรักษาด้วยแผนโบราณรักษาด้วยปัจจุบันรักษาด้วยคาถารักษาด้วยวิธีเรื่องของการใช้ยาการสร้างภูมิการกินสเตียรอยการแบบกินเจถ้ามีหลายวิธีผสมผสานกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะยึดมั่นได้แน่นอนบางคนก็รักษาสมุนไพรก็หายบางคนรักษาเซอร์รอยก็หายบางคนก็ไม่หายบางคนเป็นหายบางคนก็หายขาดบางคนเป็นเชื้อตุ่มน้ำพองด้วยกันแต่ว่าเขาเป็นแบบชนิดอ่อนชนิดแก่ชนิดแข็งนะครับมันมีด้วยนะครับบางคนเป็นพิมพิกัสก็จะหนักกว่าผมเกือบหายแล้วครับผมลดยาไปถึง2เม็ดละไม่เคยลดไปยาถึง2เม็ด2เม็ดนี่คือไม่เป็นอะไรเลยเกลี้ยงเลยครับแต่พอลด20ครับวันคู่1เม็ดวันคู่2เม็ดวันขี้ไม่มียา20สลับกันไปเนี่ยปรากฏว่าประมาณสัก3อาทิตย์มันเริ่มระเบิดครับมันเหมือนกับความร่างกายมันยังไม่พอที่จะลด20ถ้า21อาจจะได้อาจจะได้นะครับใครที่ดูอยู่วันนี้นะครับก็คงเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกันนะเจอโควิดมีคนตกงานมีคนอดข้าวมีคนไม่มีงานทำมีคน เดือดร้อนเรื่องการกินมีคนเดือดร้อนเรื่องการรักษามีคนเดือดร้อนเรื่องการดูแลตัวเองมีคนเดือดร้อนเรื่องครอบครัวมีคนเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินนะครับทุกคนก็เจอวิกฤตหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองข้าราชการเองหรือว่าคนธรรมดาเองนะครับก็เดือดร้อนกันหมดนะครับผมเองเจอ2อย่างผมเจอโควิดด้วยนะครับเจอโควิดด้วยนะครับแล้วก็เจอโควิดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของตุ่มน้ำพองด้วยเป็นเรื่อง2เรื่องแล้วก็ซ้อนแล้วก็เรื่องของการทำงานเรื่องของขายละครไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมาขายของมาฉีดตุ่มน้ำพองมีคนฉีดยามาฉีดไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฉีดดูดครับดื่มน้ำแต่ยามาตัวนี้ดูดตุ่มน้ำพองเป็นแล้วแล้วก็ยายม้าก็เอาที่ฉี่ม้าก็แมมก็เอาที่ฉี่ป้าไม่ต้องลุกขึ้นอาทิตย์ที่แล้วป้าลุกขึ้นไม่ได้ผ
ผมลุกขึ้นไม่ได้ครับลูกสาวก็เอาที่ฉี่มาสอดให้เก็บฉี่ไปเอาส่งห้องน้ำให้ทั้งสองคนทั้งน้องมาร์คน้องแมมเดินไม่ได้เลยครับแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากเป็นเรื่องปกติครับนะครับแต่ซีเรียสครับสงสารลูกครับที่ลูกก็ต้องมาดูแลพาลูกมาเที่ยวต้องพาลูกมาดูแลพาลูกมาลำบากแฟนก็ลำบากไปด้วยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนทรมานไปหลายวันพอสมควรนะก็น้องสาวด้วยน้ำนะด้วยแม่ด้วยแม่ก็สงสารแม่แม่เห็นแม่ก็แบบนึกว่าหายไปแล้วพอมาหาแม่ปั๊บระเบิดเลยครับโอ้หนักเลยยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับต่างคนต่างต่อสู้ต่างคนต่างมีความหวังต่างคนต่างมีกำลังใจต่างคนต่างให้กำลังใจกันคิดว่าต้องผ่านไปได้มันต้องผ่านไปได้นะครับก็ต้องสู้ดีต้องสู้ให้สุดๆนะครับเพราะว่าเราก็มีครอบครัวเนาะทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีญาติพี่น้องทุกคนมีเพื่อนทุกคนมีสังคมนะเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้กันไปนะครับผมไม่ได้อาบน้ำผมล้างน้ำเกลือนะเพราะว่าอาบไม่ได้มันเป็นแผลอยู่มันเป็นแผลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้น้ำเกลือแต่ป้าก็ยังหอมอยู่ใช่ครับลูกแต่ว่าพอล้างน้ำเกลือป้าไม่ใช่ใช้น้ำธรรมดาเพราะแผลไม่ต้องรักษาแผลไม่ได้ใช้สบู่เลยไม่ใช่ครับต้องใช้น้ำเกลือก่อนครับอาทิตย์หน้าถ้าแผลมันยุบมันแห้งถึงจะใช้ล้างสบู่กับน้ำเปล่าครับยังไม่ได้ครับต้องระวังมากใครที่เป็นครับอย่าท้อนะครับต้องสู้กับมันครับนะครับอันตรายที่สุดก็ช่วงที่มันลดยาเนี่ยนะครับถ้าลดยาไม่ผ่านมันก็จะขึ้นตีขึ้นแล้วต้องกินกลับไปใหม่อย่างเช่น6เม็ดพอมันสงบเราค่อยถอยมาเหลือ5เม็ด6เม็ด4 5เม็ด4เม็ด3เม็ด2เม็ดแล้วก็ไป2 1แล้วก็1 1นะครับก็มีวิธีหลายวิธีครับไม่ต้องตามผมหรอกครับใครถนัดวิธีไหนใครมีหมอดีวิธีไหนก็ไปหมอนั้นครับเพราะว่าดวงหรือว่าวาสนาของคนไม่เหมือนกันครับบางคนก็กินยาเขียวก็หายบางคนก็กินยาสเตอรอยด์ไม่กี่วันก็หายบางคนก็เป็นไม่กี่วันก็หายบางคนเป็น10ปีบางคนเป็นตลอดชีวิตก็มียังไม่หยุดเลยหวังว่าตุ่มคงจะหยุดสาธุขอให้ตุ่มหยุดภายใน5วันนี้หยุดมาได้แล้วจะได้แห้งจะได้เดินได้จะได้ออกกำลังได้เดินได้ตุ่มมันยังไม่หยุดก็เดินไม่ได้ครับมันรำคาญครับแล้วมันก็ยังจี๊ดๆนอนก็ไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันขึ้นตี1ตี2ตี3พอเราจะหลับมันก็ดีดมันขึ้นที่เท้าบ้างขึ้นที่หัวบ้างขึ้นที่หลังที่คอมันเล็กๆไม่เล็กๆอ่ะแล้วมันก็รำคาญมากก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามกินเจตอนนี้กินเจนะครับกินเจผมกินไอ้แต่ปลากินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินถั่วกินพวกปลากินเนื้อสัตว์ไม่ได้ใช่มั้ยกินเต้าหู้เจแคปเจแคปหมูเจแล้วก็มีผักแล้วก็กินพวกเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับผักแล้วกินกับโจ๊กยังกินข้าวยังไม่ได้เต็มที่ว่าปากมันขึ้นในปากด้วยครับปากยังแหกยังฉีกอยู่เลยครับแปรงฟันไม่ค่อยได้ค่อยๆแปรงเบาๆนะครับต้องให้รอให้ปากแข็งแรงถึงจะกินข้าวสุกข้าวสวยได้กินโจ๊กทุกวันเลยนะครับไม่สบายครับแต่ต้องออกมาทำงานนะครับคงจะเป็นไม่ได้ที่จะแบบว่าอยู่ได้ไงไม่มีเงินไม่มีทองก็ต้องไม่มีละครไม่มีงานทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองนะไม่ขายของก็ต้องทำนู่นทำนี่มีอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เงินทุกวันนะครับต้องใช้เงินรักษาตัวอ่ะไปสวัสดีสวัสดีทุกคนครับ